สวัสดีค่ะอันนี้คือน้องวีโก้นะคะอ่าเป็นหมาจรที่ถูกรถชนอยู่บนถนนตอนนั้นขาหักแล้วนะคะแล้วก็เดินไม่ได้ร้องไห้อยู่บนถนนร้องเสียงดังแล้วก็สังเกตว่าน้ำตาเข้าไหลอะคะ่ะแฟนขับรถผ่านพอดีก็คือจำเป็นต้องช่วยเอาไว้เอาขึ้นรถกระบะมานะคะตอนเอาขึ้นรถกระบะแฟนก็ถูกหมาอีกตัวหนึ่งกัดเขานึกว่ามาทำร้ายเพื่อนเขา ก็คือทั้งช่วยแล้วต้องโดนหมากัดอีกคนก็ถูกแบบว่าต้องฉีดยาแต่ว่าต้องจําเป็นต้องช่วยเขาอันนี้น้องหน่มตาลขาวอ่อนแรงนะคะอันนี้หายแล้วน้องหน่มตาลตัวเล็ก่ะวิโกเนี่ยไปหาหมอแล้วก็ผ่าตัดเลยตอนนั้นค่าใช้จ่ายหมื่นแปดทางในเฟซบุ๊กนะคะขอระดมทุนก็เราขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่มีจิตศรัทธาก็ได้หมื่น แล้วก็ตอนนี้วิโก้ได้กลับบ้านแล้วพักฟื้นแล้วก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็หมอก็นัดเรื่อยๆก็ตอนนี้ทั้งกลรงค่ากลรงค่าอะไรก็ปาไป2000มกว่าแล้วแต่ว่าเขาได้ชีวิตใหม่เขารอดตายก็ก็คือสงสารเขาค่ะให้ชีวิตเขาดีกว่า